วันสว่างตีเข้าหน้านะเดินยากเดี๋ยวนี่นะครับหายในตำนานของเราปากครับก็ก็เช็คสายเลยสายมันย่อนสายย่อนคำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมาอย่าเล่นแบบมันเปลืองโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไกลกันนะครับวันนี้เราจะไปที่แม่น้ำน้อยอยุธยานะตอนนี้ผมวิ่งมา8กิโลเลยนะดูนะครับ8กิโลนะคลิปนี้ดูว่าผมจะจากบ้านผมไปกี่กิโลไปถึงแม่น้ำน้อยเดี๋ยวมาลุ้นกันลุ้นระยะทางนะโอ้โหโคตรไกลเลยหมาใกล้ๆบ้านก็มีเยอะแยะไม่เอาไปแม่งโคตรไกลท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินทางกันนักตกปลาครับขอแค่มีใจรักเส้นทางอะไรเขาเรียกอะไรนะระยะทางไม่ใช่ปัญหาขอให้มีปลาใหญ่ให้เยอะก็ไปที่ไหนมีปลาใหญ่ที่นั่นมีเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VR Angler นะครับได้ข่าวนะครับว่าตอนนี้แม่น้ำน้อยนะครับอยุธยาบางอยุธยาแถวนู่นอะเลยบางไทรไปแม่น้ำน้อยนะครับเขาบอกว่าปลาใหญ่เข้าปลาเยอะเยอะกว่าอยุธยาเอ้ยไม่ใช่เยอะกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็จะไปลุยกันตอนนี้ทีมงานก็ไปทดสอบมาแล้วนะครับก็ได้กันไปดึงกันหลุดแล้วเนี่ยระนาดเดี๋ยวเราก็จะลองไปดูกันว่าจะเจอตัวหรือไม่หมายนี้ต้องตีระยะ100ถึง150เมตรเลยนะครับต้องตีไกลมากนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาคันเบสไปนะครับแล้วก็มีคันหมานเราจะลงสัก2คันเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดินทางเข้าหมายครับตอนนี้ทีมงานไปถึงกันละดูกันว่าเราจะเจอตัวหรือไม่ติดตามชมครับสู้ๆแองเกอร์วันเนี้ยต้องมีได้งัดครับไม่ใครก็ใครอ่ะโอ้โหเบ็ดไปกัน5คนก็คนละ2 3คันก็ปลาไป10กว่าคันแล้วไม่โดนสักคันให้มันรู้ไปเผาทิ้งแม่หมดเลยโอเคเดินทางเข้ามาครับไกลมากด้วยเกือบ100โลลุยแองเกอร์เธอผู้แสงทองส่องมาเธอลมพัดโชยพาใจสมัยแอบว่าคันเบ็ดยืพร้อมลุยใจมุ่งมั่นมุ่งหน้าสู่แหล่งปลาชุมพวกเราคือเรากำลังมุ่งหน้าไปที่จังหวัดอยุธยานะครับผมเราจะไปกันที่เลยบางไทรดีแม่น้ำน้อยอ่ะก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่เหยียดทับไปดูครับซูซูแองเกอร์นี่เรามาถึงหมายนะครับตกไม่ได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขยับเดี๋ยวถ่ายคนดูดูก่อนลืมไปว่าบอกไม่ให้ถ่ายคลิปบอกคนดูมันลงไม่ได้นี่ครับหมายบ้านกำนันแม่น้ำน้อยนะที่เราเคยมากันนี่ครับวันสว่างตีเข้าหน้านะเป็นยากเดี๋ยว
ตรงกันไม่ได้เลยเดี๋ยวจะไปจุดหนึ่งที่ผมเคยมาอยู่หมายใกล้ๆครับ5กิโลอ่ะเดี๋ยวเดินทางครับนี่นะครับหมายในตำนานของเรากองต้องไปเฝ้านอนเฝ้าเลยตัวใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเดินทางมาถึงกันที่แม่น้ำน้อยนะครับก็เป็นหมายที่ไม่ได้เข้ามาเป็นปีละหลังจากที่เรามาคัดที่แล้วเราบอกจะมาแก้มือวันนี้ก็กลับมาละมาโดยไม่คาดคิดนะฮะจริงๆไม่ได้อยากมาตรงนี้เลยเปลี่ยนแผนนะครับได้มาได้วนมาจนได้นี่ครับก็จะมีจะมีทีมงานมานั่งข้างถังขยะกันไม่มีที่นั่งกันละตรงนี้หลบได้นะฮะเอารถมาโอเคนี่ครับเฮ้ยต้องเอาคันวางงู้นใช่โด่งโด่งตีแล้วเอาคันวางไว้ฝั่งนี้ตีไกลได้อะโด่งอะขยับคันพี่ไปเลยอ่ะโด่งมานะครับแล้วก็มีน้าสีนะครับไม่สมค่าคันแต่ละคันเลยที่มาเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะหย่อนท้ายแพ้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเล็งเย็นๆกว่านี้หน่อยถูกต้องใช่ตีเข้าใต้แพข้างเนี้ยนะสีเขาจองแล้วยัดก่อนเล็งท้ายแพ้แล้วนะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไงอะไรก็เป็นไปได้นะครับการตกปลาหมายธรรมชาติครับมาแล้วต้องลุยครับขับมารถเกือบ100โลนี่ฮะสีอยู่นู่นวันนั้นทำไมต้องเล็กจะดีเอาเป็ดเล็กปลาเล็กตอนเล่นแล้วแหละจริงแต่อย่างน้อยก็มีได้ตื่นเต้นอ่ะดึง2ทีนะฮะหย่อนกินหย่อนกินเลยครับคนอื่นเขาตีไปนิ่งอยู่นะฮะปล่อยเขาออกก่อนปลาอยู่เปล่าปลาเก็บแล้วล่ะดึงขนาดนั้นหัวกุ้งแน่เลยครับปลาอีกขยะขยะถุงปลาดึงนะครับเมื่อกี้ถุงปลาเบลอเลยโอ้โหไม่อยู่ไม่หยุดในการไม่อยู่
มไม่อยู่เลยคุณผู้ชมรอต่อไปมีมาให้ตื่นเต้นนิดหน่อยสวายอยู่สวายสวายสวายอยู่อยู่อยู่เยอะจะแต่มันติดแน่นอนแต่ว่าติดแล้วล่ะอยู่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 ไปอยู่อยู่โอ้โหแบบคันไปเลยอ่ะเออกินก็ได้ตรงนี้กินเข้าข้างมันยืดตรงนี้แล้วจะเอาขึ้นยังไงก่อนเออว่ะโอ้โหคันไปขนาดนี้มันกินแต่เลือทำไงก็มันร้อนแดงไหมแดงนี่ตัวใหญ่อยู่แบบโรงงานร้อนเลยนี่ไงตัวตกปลาอ๋อใช่ตาตกใจเดี๋ยวต้องคอยตามไฟก่อนเฮ้ยมันติดไฟจอมันดับไม่ดีเหรอถ้าปล่อยหย่อนมันจะเข้ามันเข้าแล้วพี่ดูไหมดูแม่ดูนี่ไงอยู่เลยแต่มันมุดดูเลยลิงบิ้งออกอยู่เลยแอบปลาเดี๋ยวที่นู้นแบบหมดเรียบร้อยเอาขึ้นไม่ได้หรอครับที่ตากใครมีอ่ะตักเอาวิแต่เราลงตรงนี้ตักนะเอ้ยโดยหัวขาดรูดรูดโอ้มันรูดขาดไปเลยพี่เดี๋ยวรอใหม่เอาใหม่นะครับคันต่อไปคันมันไปพันกับกิ่งไม้ดูดิพันกิ่งไม้นี่ไงมาขาดตรงคอเบ็ดนี่ไงรูดคอเบ็ดกิ่งไม้โอ้โหเห็นคันเลยคันแบบไปอย่างนี้เลยมองพอดีเลยที่แรกมันจิกจะได้บอกปลากินเรียกทีนี้มันหัวทิ่มเลยวิ่งไปหัวทิ่มเลยท้ายเรือเมื่อกี้คันลอยมันสีวิ่งเมื่อกี้คันลอยเลยท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ปลาที่ได้อีกคันนึงฮะตัวนี้ครับเนี่ยเมื่อกี้อ่ะตัวที่เอาคืออะไรนะที่ดึงเบ็ดรูดคือตัวนี้แหละตัวนี้แหละครับตัวนี้ปล่อยนะท่านผู้ชมตัวเล็กเราไม่เอาคนนี้เมื่อกี้คันลอยคันลอยถ่ายไม่ทันอีกไม่ทันผมคว้ากล้องวิ่งไปอยู่มาติดตอนนี้แข่งกันตกสังฆวาสแล้วมาอีกตัวแล้วครับสังฆวาสครับเก็บไปทอดกรอบดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้พี่ปล่อยไปแล้วอ่ะสองตัวแล้วว่ะรู้งี้เอาไว้ทอดดีกว่าสังฆวาสแพงนะใช่150นะโลนึงอ่ะได้10ตัวคุ้มแล้วคุ้มกับค่าเดินทางปล่อยซะทีนี้ถ้ามันกินผมเบียดเป็นเบอร์15แล้วโอ้โหท่านผู้ชมครับตัวใหญ่มันซ่อนอยู่แหมหลบเลยนะหลบไปลงใครว่าที่นี่ไม่มีตุ๊กปลาใหญ่ฮะเห็นกันท่านผู้ชมเมื่อกี้เอาไม่ได้อันนี้ผมต้องคุมกล้องมันร้อนนะครับดูไปก่อนเมื่อกี้มีตัวใหญ่มี3โลครับได้อยู่น้ำหนักขนาดนั้นเห็นตัวเท่าไหร่ถ้าไม่ขาดก็ลงมาให้แล้วน่ะโอ้โหเฮ้ยเอ้าอันนี้เมื่อกี้โจได้แล้วปลาเล็กแล้วก็มีปลาใหญ่ดึงไปตัวนึงขาดนะครับเอาไม่ได้มันติดกิ่งไม้หวายเดี๋ยวรอดูตรงนี้ไอ้หวายอยู่แล้วแหละแถวนี้ไอ้หวายเยอะอ่ะเดี๋ยวรอดูท่านผู้ชมเมื่อกี้แพ้ไอ้รูดก็มองกันเต็มเลยอ่ะเมื่อกี้ตัวยกขึ้นแล้วนะโอ้มันจะลงไปให้เลยมันไม่เห็นหน้าไงปุ๊บไปก่อนเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสี่แล้วตอนนี้4โมงแล้วนะครับก็เมื่อกี้หลังจากที่ไม่ต้องตกใจนะเหมือนตะโกบมันตะกวยยังกิ้งอยู่ครับก็ที่นี่แม่น้ำน้อยนะฮะก็คือเราอวสานเจ้าพระยาแล้วนะครับอวสานเจ้าพระยาแล้วก็มาสู่แม่น้ำน้อยกันมาจริงๆครับเมื่อกี้มีไฮไลท์ไปเลยนะเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่ขาดตัวแล้วเนี่ยโอ้โหมีโอกาสเลยแหละมันเอาไม่ได้มันลงกันไม่ได้เลยไม้หนาโอ้โหเต็มไปหมดเลยต้องลงน้ำอย่างเดียว
คือถ้าเกิดลงได้จะขึ้นยังไงยังนึกไม่ออกมันมุดเข้ากิ่งไม้นะฮะมันก็ที่นี่แหละครับหมายธรรมชาติครับอะไรก็เป็นไปได้วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่พาณะมาดูกันหมายธรรมชาติอีกที่นึงนะครับวิวสวยอยู่แต่ว่ามันตอนนี้มันร้อนก็เลยยังไม่ออกไปข้างนอกเดี๋ยวรอเย็นๆกว่านี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะพาออกไปดูบรรยากาศก็เดี๋ยวกลับบ้านเพราะวันนี้อยู่ไม่ดึกเพราะว่าที่นี่มันไกลมากด้วยเดี๋ยวเกมครับโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะมีตัวหรือไม่ติดตามชมครับสู้ๆไอ้เกดใกล้กว่า3โคกใกล้กว่าใกล้กว่าเจอกันนี่ชิดว่าอยู่ติดต่ออีกแบบนี้เนี่ยโอ้โหไอ้เนี่ยตรงนี้ติดต่อกับดาวเลยน่าจะสบายมันติดไอ้สังฆบาทเล็กเปล่าโอ้ยลอกวิ่งขนาดนี้อืมยังกินนะขาดอีกแล้วขาดทุกไม้แล้วมันดึงแรงด้วยนะมันติดไม่ทันตอนที่ปลาดึงมันต้องแบบมันอยู่ไกลคันด้วยแหละโอ้แต่ตอนนี้มันก็ยังอยู่ปลาดึงออกได้เพราะตะกั่วมันขัดนะโอ้ยนี่ครับพี่ดงสายปลาขาดนะฮะขาดทุกไม้ครับตอนนี้พวกมันติดข้าวเลยซ่อนมันเป็นบ้านแล้วก็เขาให้เช่าให้เช่านี่นะท่านผู้ชมอ่ะใครอยากเห็นหมายสวยๆผมพาเดินทัวร์นี่นะครับวันนี้เรามากันที่แม่น้ำน้อยนะมาสีอยู่นี่อันนี้เป็นแผ่ร้านอาหารบรรยากาศดีมากอันนี้ก็เป็นเรือนไทยให้เช่านะครับบ้านเป็นหลังๆนี่ไงเขาเช่าเป็นหลังๆบรรยากาศนะครับดูครับเมื่อกี้เราโดนดึงตรงนู้นนะครับตัวใหญ่เอาไม่ได้ขาดเมื่อกี้ก็ขาดก็ไม่ว่าเล่นเลยติดต่อไม่ได้ปลาขาดนะติดต่อแต่ไอ้ตัวนู้นเนี่ยใหญ่จริงนักสีทำอะไรเมาแล้วอย่าไปโดดน้ำเล่นนะไม่เอานะนี่ครับบรรยากาศโคตรสวยอ่ะเช่าทิ้งไว้สักหลังนะครับเช่าทิ้งเลยเหรอนะครับโจมาไกลไหมวันนี้ใครปั่นมาโดนอีกแล้วนี่วันนี้ไอ้คนนี้เลยไอ้เสื้อลายเลยไอ้โด่งคนเดียวมันปั่นผมแล้วเกิดเจ็ดโมงเช้าแปดโมงมันโทรมาแล้วอุ้ยพี่ลุยไปกี่โมงพี่ไปกี่โมงผมสั่งเงียบผมสั่งมาตอบอะไรใครคนจะสั่งมาด้วยนะเขาบอกคนจะสั่งมาหน่อยเว้ยวันนี้ผมสั่งเงียบผมว่าจะไม่ออกไปไหนนี่ผมที่สุดจัดดีวันนี้จะไม่มาแล้วผมจะไปตกท่าจีนผมจะไปตกฝั่งคลองนี่เขาปั่นก็อยู่ปั่นในกลุ่มใหญ่เลยดูแต่ละคนโอ้ยมาเป็นไงป้าป่ะกำนันน้อยก็ตกไอ้บ้านผู้ใหญ่ก็ตกไม่ได้เฮ้ยดีแล้วครับพ่อสบายอ่ะเดี๋ยวรอดูท่านผู้ชมนี่ครับหมายธรรมชาติครับมันก็แบบนี้แหละมันคงไม่ได้ทุกครั้งทุกคลิปหรอกนะมันกินไปแล้วแต่เอาไม่ได้มันกินตัวใหญ่เลยล่ะก็ดูครับนี่กินเมื่อกี้เบ็ดตัวเท่านี้ดูฝ่ามือผมแม่งดูดิเบ็ดแม่งตัวใหญ่กว่านี้ผมอีกยังขาดเลยนั้นไปตกทว่าไอ้ฉลามต้องนั่งเฝ้าจ่อโอ้กว่าพอเบ็ดมากินกว่าจะพรุ่งนี้ว่างผมว่างพรุ่งนี้ว่างไม่ว่างพรุ่งนี้ผมไปชลบุรีก่อนจะวิ่งมาถึงปอยเดือนอาทิตย์หน้าผมไปก็เช็คสายเลยสายมันย่อนสายย่อนอยู่เจ๊ยังอยู่แล้วมันยังไม่เข้าป่าวะมันดึงออกไปเอาใหม่เมื่อกี้ดึงจริงเห็นอยู่เอาคันกูมึงแหละคันที่เอ็นซึ้งน้ำเนี่ยเอ็นกระดึกเนี่ยคันผมแล้วสายขึ้นน้ำเนี่ยเอ็นกระดึกเนี่ยใช่ไหมใช่เนี่ยเอ็นกระดึกเนี่ยเนี่ยเอ็นก็เล็กๆนี่ก็ตอดอยู่ดิ
แดดล่มแล้วเอาขับตั้งมาตั้งตรงนี้เถอะล่มแล้วรอเฮ้ยกินตรงนี้จริงว่ะกินอยู่แค่ตรงนี้เว้ยเอาเบ็ดไปอยู่ในเวิร์กนี้ดีกว่าวะเออไม่กินอยู่ตรงนี้จริงปลาแปบมาอีกตัวท่านผู้ชมนี่แอนไลน์ด้วยเออปลาแปบแอนไลน์มาไม่เอาไม่ใครไม่เอาเดี๋ยวเอาไปเอง10ตัวสบายทอดอร่อยเลยเอาไปทอดกินผมก็ต้องกินมีกระชังไหมไม่มีเอากระชังนี่เอาหน้าใส่กระชังได้ไหมบนนี่จะไปอยู่ตรงที่ขวางรถเขาเลยมันขวางร้านที่เก็บรถเขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่เก็บไม่ได้นะท่านผู้ชมตรงนี้สรุปห้ามตกนะฮะเขาบอกเขาเลี้ยงปลาไว้นะครับเราต้องตีออกน้ำหน้าน้ำอย่างเดียวปลาไม่น้ำเขาบอกเขาเลี้ยงปลาไว้อ่ะก็ตามนั้นแหละรอดูร้อยโลนี่มาแห้วกันหรือไงเนี่ยยินครับเมื่อกี้ขาดไปตัวมาอีกตัวนะท่านผู้ชมนี่เราปล่อยหมดเลยนะปลาปงปลาแปบปลาสังฆวาสวันนี้เราปล่อยกันเละเลยปลาเข้าไปน้ำมันจะมาทีก็นี่ฮะเดี๋ยวปล่อยดีกว่าครับปลาเล็กเราปล่อยมาเราหาปลาใหญ่เราไม่เอาปลาเล็กมันไม่ใช่คอนเซ็ปต์จับเก็บปล่อยไป3 4ตัวก็หมดเลยปล่อยไป3 4ตัวเลยโอ้โหตะเกียบรวมกันได้อยู่มาประทานแล้วก็น่าจะเล็กนิดโอ้ยหัวเชื้อของนี่ด้วยปลาเล็กอีกหัวเชื้อปลาเล็กอันไหนเออเอาโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอามาตั้งไว้กินต้องกลับไปด้วยก็วันนี้นะครับพามาตกปลากันที่แม่น้ำน้อยนะครับหลังจากที่อวสานเจ้าพระยาไปเมื่อคลิปที่แล้วนะสินะนี่เป็นไงอวสานเจ้าพระยาพี่ครับเฮ้ยวันนี้มีดึงมีตัวใหญ่เอาไม่ได้โจก็มาดิมีตัวคือตอนแรกก็ลังเลใครจะลงน้ำจะลงน้ำลังเลไปลังเลมาเป็นไงขาด
หลุดปลาตัวใหญ่จากคลองใหญ่เอาจริงนะมันมุดเข้าเดี๋ยวๆได้เมื่อกี้มันยายคลิปไปถ่ายแล้วมันจะมุดลงอยู่โจถ่ายไว้นะครับก็นี่แหละครับเนาะมันธรรมชาติมันธรรมชาติจริงๆคนไม่ยากละคนผูกเบ็ดไม่ดีนู่นๆเจ้าของเจ้าของคันเบ็ดนะครับนอนๆๆอยู่นอนอยู่ผูกเบ็ดรูดโอ้จริงๆไม่น่ารูดนะไม่น่านี่ตัวเบ็ดหัวทิ่มเลยได้ก็ตัวใหญ่อยู่คันเกือบล้นน้ำอืมใช่โหดึงมันมากเลยวิ่งมาตอนแรกโอ้โหระทึกเลยเป็นไงพี่วันนี้ถือว่าได้มาเสพธรรมชาติก็ได้รู้จักที่ใหม่โอเคอันนี้ก็คือเป็นอีกหมายนึงนะฮะที่นี่เขาเรียกว่าหมายหลังอำเภอนะฮะอำเภอบางไทรหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมบางไทรก็แม่น้ำน้อยบางไทรนะครับเป็นอีกหมายนึงที่เราหนีจากเจ้าพญามานะฮะก็มาตกตรงนี้ก็เป็นดีครับขายไม่มีใครไม่ใช่สะดุดเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วฮะเดี๋ยว EP หน้าเว้นอีน่าจะเว้นอีกอาทิตย์นึงเพราะว่าผมไปกำแพงไม่รู้ว่าอาจจะได้ตกแม่น้ำปิงตอนนี้เราจะตกปลา4แม่น้ำนะฮะอะไรนะปลาสักปิงวังยมหน้าเนี่ยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนอะไรก็เป็นไปได้แล้วตอนนี้คือเจ้าพญาไม่กินแล้วก็ขึ้นเหนือไปเรื่อยๆไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวติดตามได้ใหม่ในอีพีหน้าดูว่าจะไปล่าปลาใหญ่ที่ไหนกันต่อครับวันนี้คงพอแค่นี้แหละดีไหมพี่เสริมไหมไม่มีครับส่งปลาหมายนี้แนะนำไหมทำอะไรเตรียมตะกั่วเราครั้งแรกก็เป็นแบบนี้แหละนะครับยังไม่ต้องหมดแล้วมันหาซื้อยากเนี่ยเราไม่รู้ร้านไงเออเตรียมมาสี่ห้าโลเดี๋ยว4-5 โลนี่คือตะกั่วขนาดนั้นเลยอ่ะโอเคนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นน้องๆนะทุกท่านนะฮะที่คอยกดแชร์เรื่องของขึ้นได้ด้วยเหรอเรื่องของมีทางขึ้นด้วยเหรอเข้าตรงนี้ป่ะเราขึ้นยังไงอ่ะเขาก็โดดขึ้นอ่ะพี่เอาคันผมยกหน่อยเดี๋ยวรีบคันผมฮักเราขึ้นยังไงอ่ะลูกเป็นครับเดี๋ยวติดตามหน้าใหม่ในอีพีหน้าดูว่าเราจะพาไปที่ไหนต่อครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเชื้อเราหมดนะ